สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนปูน่าจากช่องปูน่า USA Channel ค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วพี่น้องเป็นยังไงเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันสุภูสุคนนะจ้าปูน่าก็สบายดีค่ะพี่น้องอยู่อเมริกาอยู่ดีไม่แห้งค่ะฝนตกดีดีนะคะพี่น้องอยู่อเมริกาช่วงนี้หนาร้อนตกคักตกแน่ตกอันบางมือตกกลางวันนี่ตก2รอบ3รอบพี่น้องตกคักตกแน่อีดีช่วงนี้นะพี่น้องนะอันมื้อนี้นะปูน่าอันมีนัดสั่งซื้อเครื่องซักผ้าไว้ค่ะพี่น้องสั่งซื้อเครื่องซักผ้าไว้ให้เขามาส่งไว้บ้านเซาเนี่ยอันให้เขามาส่งกันเลยมาหอดละเรียบร้อยเขาเจ้าก็มาขับรถมาถ่ายไปเรียบร้อยเดี๋ยวไปเบิ่งนะคะพี่น้องจ้าการจิตตั้งว่าเขาจิตจะตั้งให้ไว้ขนาดใดได้พี่น้องบริการดีดีประทับใจหลายพี่น้องสั่งซื้อทั้งออนไลน์เด้อเขาก็มาบริการให้จิตตั้งให้เรียบร้อยนะคะ You want air conditioning? No I'm okayสามีว่านั่งถ่ายอยู่ในรถนี่เหยียบได้แอร์บอสันบอว่าสันบอเป็นอย่างดอกว่าสันนั่งยืดซื้อก็ได้ดอกบอต้องเปิดเดี๋ยววันนี้ปูน่าจะมาเบ่าถึงการเฮ็ดธุรกิจในอเมริกานี่นะคะตามที่บอกปูน่าตั้งแต่ทำมาอยู่อเมริกานี่ก็ประมาณน่าจะประมาณ15ปีเนาะพี่น้องเนาะ15ปี15 16ปีนี่ทีใหญ่มาอยู่อเมริกาก็ช่วงนั้นก็ยังทำงานทำการอยู่ที่บ้านเก่าเนาะแล้วที่นี่ก็บ่เคยคิดหรอกพี่น้องบ่เคยคิดว่าสิมาเฮ็ดธุรกงธุรกิจเกี่ยวกับบ้านจงบ้านเช่าหรอกบ่ได้คิดอยู่ในสมองเลยค่ะพี่น้องจ้า It's done Now I'm gonna waitOh yeah. Yeah, I got the dryer on too. The dryer's getting hot. Oh yeah. And Sammy บอกว่าต้องทาให้เครื่องซักผ้าเพราะว่าพนักงานเขาบอกว่าให้ทดลองการใส่ให้เครื่องมันห่อนก่อนว่าสันก็เลยสิทาประมาณ20นาทีตามที่บอกอ่ะพี่น้องกับปูน่าก็สมัยทำงานปูน่าก็บ่เคยคิดว่าสิมาเฮ็ดธุรกงธุรกิจแบบว่าบ้านจงบ้านเช่าหรอกเพราะว่าหยังเพราะว่าตอนนั้นก็ยังพากันทำงานกับบริษัทท่านเด็กคิดอย่างเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นแรงอยู่แล้วอันสามีกับปูน่าเอามาอีกพ่อใหญ่นี่ย่างกลับไปกับมา You lock me daddy I don't say why you lock me well, Because I want to lock you that's why No I'm okay I'm here ก็คิดเคยคิดวางแผนค่ะตอนช่วงทำงานคือมีคนมาชวนเพจร้านอาหารไปหุ้นส่วนร้านอาหารเพราะว่าเขาเจ้าอยากมีหุ้นส่วนว่าสันปูน่าก็เลยมาปรึกษาแฟนแฟนบอกว่าถ้าเธอไปเฮ็ดร้านอาหารนี่เฮาสิบ่มีเวลาอยู่น้ำกันเพราะว่าฉันแต่งงานกับเธอนี่ฉันต้องการที่มีเวลา spend time together ว่าสันบ่แม่นว่าเธอเนี่ยไปทำงานตั้งแต่เก้าโมงเสาร์สิบโมงเสาร์เลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่เพราะว่าอย่างเพราะว่าฉันทำงานเนี่ยมื้อเสาร์ฉันตื่นเนี่ยมื้อเสาร์ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าฉันก็ไปทำงานเธอก็นอนหลับตอนฉันกลับมาจากทำงานเธอก็อยู่ที่ทำงานมันสิเป็นปัญหาในการใส่เวลาการสเปนท่ามน้ำกันว่าสันถ้าสมมติว่าเธอสิไปเปิดร้านอาหารกับไปลงทุนห่วมกับมูเธอต้องเขาต้องมีปัญหาเรื่องการใส่ชีวิตครอบครัวแน่นอนว่าสันเพิ่นวางสันก็คิดไปขึ้นมาเพราะว่าฉันแต่งงานนี่ฉันต้องการที่จะมีเวลาอยู่กับเธอมีเวลาอยู่กับภรรยาบ่แม่นว่าสิหาเงินกันงงๆๆหาเงินแล้วก็บ่มีเวลาให้กันผลสุดท้ายการแต่งงานมันก็ล่มเหลวว่าซั่นไอ้เวลานี่มันสำคัญที่สุดก็คิดไปขึ้นมาอาจสิแม่นความเพลินก็เลยตัดสินใจไปทำงานแบบว่าไปย่ามื้อเช้าไปทำงานแบบปกติวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์จังซี่ก็เลยนั่นแหละพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าเฮาทำงานไปเฮาก็เก็บเงินส่วนเฮาทำงานนี่เฮาบ่จำเป็นต้องไปทำงานแบบว่าดิ้นรนไปทำงานอาหารมันก็เมื่อยเพิ่นก็ว่าปูน่าก็โอ้คิดไปคิดมามันก็แม่นเนาะเพราะว่าเฮาชีวิตเฮาใส่มาจนว่าเกือบตอนนั้นก็ประมาณอายุ40กว่าจะ50เนาะก็เฮาสาเหตุที่เฮาแต่งงานเพราะว่าเฮาต้องการมาใส่เวลาอยู่กับคนที่เฮาฮักปูน่าคิดไปคิดมาเออมันก็แม่นความเพิ่นเนาะก็เลยนั่นล่ะก็พากันทำงานกันกลางวันเอาก็เลยพากันเก็บเงินเก็บทองพี่น้องเก็บเงินกับพากันเก็บเที่ยวแน่เก็บเงินแน่ยังแบบว่าทั้งเก็บทั้งใส่ยังใส่พี่น้องกับบ่ได้แบบว่าเก็บจนแบบว่าขี้ที่ขี้เหนียวคือใส่แบบใส่ไรก็เก็บวันถอดแต่ว่ามันก็ยังพอมีเพราะว่าทำงานกันทั้งสองคนช่วงนั้นนะคะก็หลังจากที่ไก่โพดเกษียณแล้วคิดเห็นอย่างเนาะ
ยังสิบ่เบื่อก็คิดไปคิดมาเนาะอันเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาเคยทํางานมันตลอดชีวิตเฮาเวลาเฮามาปลดเกษียณเนี่ยมันสิกลายเป็นแบบว่าเฮ็ดให้ตัวเองเศร้าบ่แม่นเศร้าหมายถึงว่าเหงามันอาจสิแบบว่ามันมองตัวเองบ่มีคุณค่าเพราะว่าเฮาเคยทํางานมาตลอดตั้งแต่ใหญ่มาเฮาทํางานมาตลอดชีวิตแล้วที่พอมาปลดเกษียณอายุ50กว่านี่มันสิเฮ็ดให้ตัวเองมองบ่มีคุณค่าก็เลยคิดวางแผนเว้ากับสามีว่าถ้าฉันปลดเกษียณนี่แฟนบอกแล้วล่ะว่าถ้าฉันปลดเกษียณนี่ฉันจะบ่ไปเฮ็ดงานอีหยังหนักเด้เพราะว่าฉันทํางานมาตลอด20ตลอดอายุฉันจน60กว่าแล้วว่าซั่นแฟนว่าฉันจะบ่ไปทํางานให้ตัวเองแบบว่าห้ามลุ่มห้ามค่ําอีกเพราะว่าฉันอยากอยู่สบายสาเหตุที่ฉันทํางานหนักมาตลอดชีวิตนี่เพราะว่าฉันต้องการจะปลดเกษียณแล้วมาใช้ชีวิตแบบสบายๆแฟนมันก็ว่าปู่นาก็ว่าโอ้จังซั่นก็ได้แต่ว่าฉันน่ะย่านแบบว่าปลดเกษียณมาย่านเหงาก็เลยอยากขอไปเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับคือมองแล้วไปศึกษารายละเอียดแล้วคืออยากไปเฮ็ดอันขายอาหารฟู้ดทรัคพี่น้องก็คิดแฟนก็ว่าโอเคแต่ไปขายอาหารฟู้ดทรัคนี่มันเมื่อยเด้เพราะว่าซั่นเธอนี่ต้องเหนื่อยหนักกว่าเก่าอีกว่าซั่นถ้าว่าซั่นเธอสิปลดเกษียณให้อย่างนั้นเธอสิไปขายอาหารฟู้ดทรัคว่าซั่นเดี๋ยวเธอต้องขับแล่นไปขายหม่องหันหม่องนี้อากาศร้อนๆเฮ็ดอาหารแห้งห่อนๆยิ่งอากาศร้อนนี่มันลําบากลําบนและบ่มีหาผู้ซอยก็ยากว่าซั่นแฟนว่ามันสิเมื่อยเด้ว่าซั่นเธอคิดให้ดีเด้อคันสิไปเฮ็ดฟู้ดทรัคว่าซั่นสาเหตุที่ฉันให้เธอปลดเกษียณเพราะว่าฉันอยากให้เธอแบบมาอยู่สบายๆบ่ต้องไปทํางานหนักอีกว่าซั่นฟู้ดทรัคนี่มันบ่แม่นงานเบาเด้มันงานหนักเด้เธอต้องมารับผิดชอบคนเดียวหลายๆอย่างแฟนก็เว้าไปเว้ามาเอาก็ไปปรึกษาหลายๆคนว่ามันบ่ง่ายเด้คันสิไปเฮ็ดฟู้ดทรัคคนเดียวมันยากเด้อจ้าเขาเจ้าก็บอกมาเดี๋ยวปัญหาเดียวก็รถพังบ้างเดี๋ยวอันปัญหานั่นมหานี่ต้องไปจ่ายคงจ่ายของเดียวก็บ่มีเวลาให้สามีอีกก็หลายๆอย่างฟู้ดทรัคนี่มันเมื่อยได้จัดจังบ่ถ้าว่าเฮาบ่ทนอีหลีมันสิบ่ได้ว่าซั่นมันต้องมีคนส่งคนซอยหาคนซอยก็บ่มีเนาะคนตรงโตผู้เดียวมันสิยากมาอยู่เมืองใหม่เฮาก็บ่ค่อยรู้จักผู้ใดบรรดาพี่น้องเนาะก็เลยคิดไปขึ้นมาผู้นั้นผู้นี้มาเว้าเอ้ยพี่ก็ลําบากพี่ก็ทํางานมาจนป่านนี้พี่จะมาลําบากลําบนให้หยังขึ้นไปขึ้นมาเออก็แม่นเนาะเฮาก็เก็บเงินเก็บทองมาพอมีพออยู่พอกินแล้วเฮาเป็นหยังเฮาต้องไปลําบากเฮาผ่านจุดความลําบากนั้นมาแล้วคิดไปมาเออบ่เอาดีกว่าก็เปลี่ยนใจบั่นพี่น้องหลังจากนั้นเปลี่ยนใจแล้วว่าสิมาเฮ็ดเกี่ยวกับพวกขายของออนไลน์คือรับซื้อของแล้วก็ขายบัดนี้มันเบิ่งหลายๆอย่างนี่เฮาต้องมีโกดอกโกดังต้องมีอันบ้านเฮามันก็บ่พอดอกมันต้องมีโกดังส่งโกดังเซาซื้อของมานี่เฮาก็ต้องเอามากองมาเก็บยุ่งยากอีกคิดไปคิดมาก็เลยพากันตัดสินใจพากันมาเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์แฟนก็เลยตัดสินใจแบบว่ามาเรียนอสังหาริมทรัพย์ปู่นาก็เลย2คนก็เลยพากันมาตัดสินใจเรียนอสังหาริมทรัพย์คือซื้อบ้านให้คนเช่าแล้วก็ดูว่าอันซื้อบ้านมาขายไปก็คิดไปมาเออเราก็มีทุนอยู่นะทําไมเราบ่เฮ็ดจังซี่มันจะบ่ได้ต้องไปอันลงแรงขึ้นแบบว่าลงทุนซื่อๆเฮาบ่ต้องไปลงแรงมากลงแรงก็ลงแรงหน่อยๆสิคิดไปขึ้นมาเออก็เลยพากันตัดสินใจไปลงไปเรียนน่ะพี่น้องเกี่ยวกับอันการเป็นอันเรียลเตอร์แล้วก็เรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ปู่นามาเริ่มต้นธุรกิจการทําบ้านเช่ากับพี่น้องจ้ะตอนนี้สามีปู่นาเพิ่นก็ได้เป็นเรียลเตอร์เรียบร้อยส่วนปู่นาก็กําลังอ่านหนังสือปู่นาเรียนจบแล้วค่ะสอบผ่านห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะสอบผ่านพี่น้องเอ้ยปู่นาผิด2ข้อด้วยค่ะ100ข้อนะคะปู่นาผิดแค่2ข้อนะคะตอนนี้ปู่นากําลังจะอ่านกําลังอ่านหนังสือเตรียมสอบอันข้อสอบของอันรัฐนะคะถ้าผ่านรัฐเนี่ยปู่นาก็จะถึงจะเป็นไปอบรมการเป็นเรียลเตอร์นะคะนี่แหละคืออันสาเหตุที่ปู่นาตัดสินใจมาเฮ็ดธุรกิจบ้าน ABAB แล้วก็คิดไม่ผิดเลยค่ะพี่น้องจ๋าเพียงแต่เฮามีเงินทุนนะคะมีเงินทุนแล้วก็ไม่ต้องลงแรงมากนะคะปู่นาเริ่มทําธุรกิจนี่เมื่อเดือนที่แล้วเองเด้อค่ะพี่น้องจ๋าปู่นาเริ่มทําธุรกิจนี้เมื่อเดือนธันวาไม่ใช่เดือนอันกรกฎาคมที่ผ่านมาเองนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าปู่นาเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้บ่ทันถึงปีค่ะได้ประมาณเดือนตุบ่แม่นตุลาเดือนแม่นเดือนตุลาคมนี่จะครบ1ปีปู่นากับสามีย้ายลงมาอยู่บ้านใหม่นี่ค่ะเพราะว่ามันยังบ่ทันครบปีปู่นากับสามีก็สามารถวางแผนชีวิตเฮ็ดให้แบบว่า
หาอาชีพเสริมในวัยเกษียณนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเบื่อนะคะก็พักกันเริ่มต้นเนี่ยค่ะเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หลังจากมีปูนากับสามีกะว่าถ้าสมมติว่าทุกอย่างแบบว่ากำลังไปได้สวยคือตอนนี้ก็คิดว่าจะไปซื้อเพราะว่าในหมู่บ้านนี่ตอนนี้มันเป็นบ้านเช่าที่อยู่ในใจกลางเมืองมันบ่ได้ใกล้ทะเลพี่น้องปูนากับสามีก็เลยคิดว่าอนาคตนี่จะไปหาซื้อบ้านที่ติดกับชายทะเลให้คนเช่าเป็น Airbnb นะก็ค่อยๆทำไปนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ที่ทำมาเดือนนึงครับธุรกิจเริ่มแบบว่าคนเนี่ยโทรเขามาผักพี่น้องมันแบบว่ามันดีขึ้นอ่ะดีวันดีคืนคืออีกอย่างปูน่านี่เป็นคนที่ทำความสะอาดเองพี่น้องเฮาดูแลบ้านเซาเองเพราะว่าอย่างการที่เฮาดูแลบ้านเซาเองทำความสะอาดเองนี่มันความสะอาดนี่มันแตกต่างกับเฮาจ้างเขาพี่น้องจ้าเพราะว่าเวลาเฮาจ้างเขานี่เขาบ่ได้แบบว่าเฮ็ดความสะอาดแบบว่าเต็มที่คือเฮาแต่ว่าเฮานี่เพราะว่ามันเป็นบ้านเฮาเองเฮาเฮ็ดด้วยใจเฮาเฮ็ดด้วยความเต็มใจเฮาเฮ็ดเต็มที่อีกอย่างนิสัยคนไทยเฮานี่การทำงานมันแตกต่างกับไอ้คนฝรั่งหรือคนประเทศอื่นอยู่แล้วเฮาแบบว่าลูกค้าแต่ละคนมานี่โอ๊ยประทับใจพี่น้องเปิดประตูเข้าไปบ้านปูน่านี่หอมสะอาดสะอาดเตียงนอนนี่อุ๊ยน่านอนปูผ่านะปูน่าเฮ็ดแบบว่าประทับใจมากลูกค้าแต่ละคนที่มาพักนะคะตั้งแต่วันแรกนะคะ5ดาวตลอดนะคะ5ดาวตลอดนะคะก็นี่ค่ะการเริ่มทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของปูนานะคะก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะว่าการที่เราจะทำธุรกิจอะไรเราคิดกันค่ะคิดว่าอันใดที่มันเหมาะกับเราอันไหนที่ไม่เหมาะกับเราอันไหนที่ทำแล้วเราไม่เหนื่อยแต่ได้กำไรงามนี่ค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันการไปเฮ็ดฟู้ดทรงรถทรัคหรือว่าไปเฮ็ดงานหนักๆน่ะปูน่าผ่านจุดนี้มาแล้วแฟนเพิ่นก็เลยบ่อยากให้ปูน่ากลับไปอยู่ในสภาพเดิมอีกแล้วเพราะว่าเฮาก็พอมีเงินมีหยังที่แบบว่ามาอันลงทุนอย่างอื่นที่เฮาบ่ต้องไปลงแรงมากเพียงแต่เฮาลงทุนแค่นั้นเองเพียงเราใช้แรงนิดหน่อยแล้วก็ใส่สมองแค่นั้นนะนี่แหละค่ะแล้วก็ฉะนั้นนะคะการที่ปูน่าตัดสินใจมาทำธุรกิจแบบนี้กับสามีคือเดินมาถูกทางแล้วพี่น้องปูน่าถึงอยากจะแนะนำนะคะใครๆที่แบบว่าปลดเกษียณแล้วเพราะมีทุนนะคะลองนะคะลองหันมาหาอาชีพเสริมโดยการซื้อบ้านนะคะให้คนเช่านะคะในระบบ Airbnb พี่น้องรับรองเลยคุณจะไม่ผิดหวังค่ะธุรกิจไปได้สวยมากหาทำเลที่ดีๆนะคะแล้วก็หาแบบว่าบ้านที่แบบที่เขาเป็นระบบ Airbnb อยู่แล้วเฮาบ่ต้องมาซื้อของใส่มากมายคือปูน่านี่เพิ่นครับปูน่ามาซื้อบ้านหลังนี้มันไปเคยเป็น Airbnb เจ้าของเก่าเพราะว่าบ้านหลังนี้สร้างเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็สร้างปีที่แล้วแล้วก็คนที่มาซื้อบ้านหลังนี้เขาเซาได้แค่6เดือนเองพี่น้องจ๋าเขามีธุรกิจหลายอย่างมันอาจสิเหตุผลมันอาจสิเป็นของปูน่าเพราะว่าเป็นหยังเขาอยู่ดีเขาขายในเมื่อธุรกิจดีมากเพราะว่าหยังเขาเช่าแค่6เดือนนี่มีคนเขามาผักเนี่ยอุ้ยเกือบเป็นร้อยรายพี่น้องแต่ว่าเขามันมีธุรกิจหลายอย่างอีกอย่างเขาบ่ได้อยู่เมืองนี่เขาอยู่ที่เมืองทั้งเหนือของอเมริกาเขาก็เลยแบบว่าบ่มีเวลาที่จะมาดูแลธุรกิจเขามาเพราะว่าทุกอย่างเขาจ้างเหมือนพี่น้องจ้างแม่บ้านทางจ้างทุกอย่างเพราะว่าเขาบ่ได้อยู่ไกลมันก็เลยแบบว่ารายได้ที่เขาได้มามันบ่สมเหตุสมผลคือเขาบ่ค่อยได้บ่ได้ทุนพี่น้องเพราะว่าทุกอย่างจ้างเบิดฉะนั้นเขาก็เลยมันอาจจะเป็นบ้านของปูน่าก็ได้น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าคนเฮาอยู่ที่ดวงเนาะเพราะว่าบ้านหลังนี้อาจจะเป็นของปูน่านะจ๊ะ AC, Yeah need AC สามีบอก need AC Hot ค่ะ You get sweating now นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ปลดเกษียณแล้วนะคะหาอาชีพเสริมนะคะเมื่อมาเห็นตัวเองเหงานะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะในการทำถ้าเรามีเงินพอนะคะที่เขาสามารถมาลงทุนนะคะก็มันทำให้แบบว่ามีอะไรทำในช่วงที่เขาเกษียณมันรู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋ามันบ่เหงากับพี่น้องเพราะว่าอย่างเขาเห็นงานแห่เจ้าของเองเขาเมื่อยแต่ว่าเขาเมื่อยแต่ว่ามีความสุขนะคือเกษียณสำราญค่ะก็เอามาแซมมาเล่าสู่ผู้ชมนะคะฟังกันนะคะว่าการเกษียณในอเมริกาเนี่ย
อาชีพอะไรที่เหมาะที่สุดนะคะถ้าครูมีเงินทุนพอที่จะมาทำอาชีพเสริมในวัยเกษียณนะคะคือการทำอสังหาริมทรัพย์มาหรือว่าให้เด็กบ้านเช่าให้คนบ้านเช่าหรือว่าการซื้อบ้านมาขายไปอะไรเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ได้เป็นกอบเป็นกำพี่น้องมันเห็นแบบจะเข้าว่าต้องเมื่อยเข้าว่าต้องลงทุนมากับพี่น้องจ๋านี่ก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณหน้าเด้อพี่น้องก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลคนรอบข้างเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้อยู่ดีไม่แย่งกันสุขสุขคนแห่งๆรวยๆกันสุขคนถูกหวยรวยเป็นล้านล้านล้านกันสุดๆทุกคนนะจ๊ะอย่าลืมฝากแชร์เยอะๆจ้าจากคุณนะอเมริกาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งจ้ะพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งจ้า